สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ที่รักทุกคนนะครับวันนี้มาดูที่ปู่ข่านะครับอยู่หลังหอพักนะครับข้างราชภัฏเลยนะครับจะไม่ปลูกมากนะครับจะปลูกเฉพาะที่ล้อมรวดล้อมไอ้สแลนสีเขียวไว้นะครับประมาณงานหนึ่งนะครับก็สั่งข่าไปแล้วนะครับกับน้องรักนะครับเราจะปลูกตรงนี้ไว้เป็นพันนะครับเผื่อปีหน้าเราจะไปขยายได้สักประมาณ 4-5 ไร่นะครับปลูกทิ้งไว้นะครับน้ำก็มีนะครับเราเป็นน้ำบาดาลเจาะน้ำบาดาลไว้ครับก็ต้องมาทำความสะอาดนะครับแล้วก็จะปลูกข่าทิ้งไว้เพื่อเป็นพันธุ์นะครับอันไหนที่เป็นหญ้าแล้วก็จะถางออกแล้วก็จะปลูกข่าแบบธรรมชาตินะครับปลูกทิ้งไว้นะครับวันนี้ก็จะเข้าหน้าฝนไม่ใช่หน้าฝนก็จะเข้าพายุมานะครับฝนตกพอดีดินก็เปียกๆซุ่มๆพอดีแต่ก็เป็นห่วงเรื่องน้ำนะครับเพราะเรามีน้ำบาดาลอยู่แล้วนะครับครับอีกมุมหนึ่งครับมุมฝั่งนี้น่าจะปลูกได้อยู่ครับงานหนึ่งก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับปลูกทิ้งไว้น้ำประปาน้ำมาดานเรามีพร้อมนะครับที่ปลูกขาสำหรับเป็นพันนะครับขาเหลืองนะครับเราจะปลูกขาเหลืองนะครับข้างหอพักครับดีกว่าทิ้งไว้ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับหญ้าขึ้นเฉยๆครับเดี๋ยวมาดูวิธีปลูกกันนะครับครับสวัสดีครับ